ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และหน่วยงานต่างๆทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่เขตบางซื่อกรุงเทพมหานครที่ศูนย์อำนวยการภาคสนามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย2แขวงบางซื่อเขตบางซื่อเป็นจุดรวมพลปล่อยแถวในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่สาธารณะเขตบางซื่อซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ข้าราชบริพารและราชการในพระองค์หน่วยทหารจากกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางซื่อและสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครและประชาชนจิตอาสาซึ่งในวันนี้ร่วมกันขุดลอกคลองริมน้ำทางรถไฟสายใต้ที่มีความกว้าง4เมตรยาว750เมตรซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนโชติวัฒน์ให้ไหลลงสู่คลองเปรมประชากรโดยดำเนินการขุดลอกดินเลนวัชพืชและสิ่งปฏิกูลที่หมักหมมเป็นเวลานานทำให้คลองตื้นเขินส่งกลิ่นเน่าเหม็นเป็นแหล่งเพาะพันยุงและสัตว์มีพิษทั้งยังขีดขวางทางน้ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพร้อมกันนี้ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บ้านเรือนประชาชนให้สะอาดสวยงามเมื่อกำจัดดินเลนและสิ่งปฏิกูลแล้วจะทำให้การระบายน้ำไหลได้ดีขึ้นขณะเดียวกันหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานต่างๆรวมทั้งประชาชนจิตอาสายังได้ร่วมแรงร่วมใจกันขุดลอกคลองซึ่งมีดินเลนทับถมกันเป็นจำนวนมากและเก็บต้นกกสิ่งปฏิกูลที่ขวางการระบายน้ำบริเวณคูน้ำปลายซอยโชติวัฒน์ระบายทางเป็นบริเวณ200เมตรเพื่อปิดทางระบายน้ำที่สามารถไหลลงสู่คลองเปรมประชากรได้คล่องตัวขึ้นนอกจากนี้ยังมีเต็นท์พยาบาลและจุดบริการน้ำดื่มรวมทั้งอาหารพระราชทานแก่ประชาชนจิตอาสาด้วย